ฉลยการทำโอเวอร์บูท200นะครับอันนี้เราคุยว่าโอเวอร์บูท200แล้วนะซึ่ง100แรกเนี่ยมันจะมาจาก2กับ3ดาวนะครับดังนั้นเราจะไม่พูดถึงในส่วนตรงนี้ข้ามเลยข้ามเลยโอเคป่ะเอาล่ะแต่เราจะมาพูดถึงเอ้ยและ200อ่ะเขาทำกันยังไงวะเอาแบบประหยัดเวลาที่สุดแล้วนะแล้วก็น่าจะประหยัดงบมากที่สุดแล้วโดยเราจะแบ่งนะครับว่า1ปีย้ำว่า1ปีนะครับสามารถทำได้แค่โอเวอร์บูทตรงเนี้ย25เท่านั้นเองนะย้ำว่าเองนะครับอันนี้คือแบบสูตรประหยัดงบนะเพราะถ้าแพงกว่านั้นอาจจะไม่ไหวไม่งั้นแม่งเติมหนักจัดนะอันนั้นคือไม่แนะนำเนาะเอาละทีนี้เรามาแบ่งนะครับว่าเอ้ยและไอ้25เนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้างเสียอะไรบ้างเติมเท่าไหร่บ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกคือว่าการอัพเนี่ยผมต้องบอกก่อนเผื่อหลายๆคนไม่ทันหรืออาจจะคำนวณตามไม่ทันนะครับโดยมาที่ตัวละครตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะเราจะอัพแค่บูท3ขั้นแรกเท่านั้นย้ำขั้นแรกเท่านั้นพอจบมันจะใช้อันเนี้ยอยู่150ต่ออันเห็นป่ะต่ออันนะต่ออันนะทีนี้เราก็ไปดูต่อว่าใช้กับตัวอะไรบ้างหลักๆคือเป็นตัวละคร4ดาวนะครับหลักๆเนาะฮะมาที่ตรงนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมนับหรือเพื่อนๆจะนับตามหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะนับเป็นแถวนะเอา4ดาวเท่านั้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25แถวเบ็ดเสร็จกี่ตัวครับชัดยังชัดยังชัดยังนั่นแหละครับก็เรียบร้อยครับเนี่ย100ละ4ดาวตอนนี้มันครบ100พอดีเป๊ะเลยเห็นปะสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือเนี่ยแลกเลยในอย่างเงี้ยแลกแม่งเลยแลกทุกตัวเท่าที่จะแลกได้แต่เป็นไม่ได้เนี่ยโค้ดแลกเอาไว้ถึงแค่100แล้วจบนะครับบางตัวไม่มีก็แลกจนกว่าจะมีถึงมีแล้วเอาให้100ก็คือแลกให้จนมัน6ดาวอะเรียงง่ายๆเถอะเอาให้มันจนเวล100อะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาให้มันเวล100คือจบอย่างเงี้ยเอาให้เวล100และพอก่อนหลังจากนั้นนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมชี้แล้วนะเอ้ยบอกเศษยังไม่ครบนี่หว่าโทษทีเดี๋ยวผมบอกเศษให้ครบก่อนดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงขออภัยครับก่อนที่จะไปไม่งั้นเดี๋ยวงงนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่า100ตัวชัดนะ100ตัวแล้วนะทีนี้เอา150ไปคูณ100เท่ากับ15,000ดังนั้นคุณจะต้องเติมชาเลนจ์จนกว่าอันเนี้ยจะได้15,000ซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยจะแยกนะครับแยกนะย้ำแยกกับชาเลนจ์เอ้ยแยกกับโอเวอร์บูท100นะหลัง100มาแล้วอ่ะคุณต้องเก็บอันนี้ให้ได้15,000เก็บเรื่อยๆครบ15,000เมื่อไหร่กูหยุดเติมเมื่อนั้นอันนี้คือในส่วนของชาเลนจ์นะย้ำนะถึง15,000และหยุดเพราะมึงเติมต่อก็ไม่มีประโยชน์แล้วคุยก่อนนะว่าคลิปนี้เราเอาแค่โอเวอร์บูท200นะครับก็คืออีก100ที่เหลือเนี่ยจากตัว4ดาวเท่านั้นนะเนี่ยเท่านี้คุณก็ได้แล้วย้ำนะ15,000ได้เมื่อไหร่คือหยุดหรือเช่นถ้าดาบมาถึง15,000แล้วอีเวนต์ไหนที่มันไม่ใช่รูปดาบอะเป็นรูปเอาง่ายเลยถ้าอันไหน15,000หยุดเติมในชาเลนนั้นอะอีกชาเลนหน้าอะอาจจะมาเป็นโลกไอ้ก็เติมแค่โลอะไรเงี้ยเติมเป็นบางชาเลนอะให้มันเป็น15,000ซะจบเคลียร์เนาะแล้วก็อันดับต่อมามันจะมีในส่วนของโคล่าด้วยครับโคล่าอันเนี้ยมันได้ใช้อยู่775ซึ่งตู้10มันจะได้อยู่ประมาณ 13,000-15,000 โดยเฉลี่ยนะครับ 13,000 อ่ะตีไป 13,000 เนาะหลังจากได้ 13,000 เนี่ยเราจะไปได้จากตู้100อีกตู้100 2รอบนะครับก็คือ400เพชรนะรวมไปเสร็จเนี่ย650เพชรสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือจะมีในส่วนของประมาณ 14,500 โคล่า 14,500 โคล่านะย้ำจบที่เท่านี้นะหลังจากนั้นนะครับที่คุณจะต้องไปหาเพิ่มก็คือเติมอีกแล้วจ้าแต่ถามว่าประหยัดไหมก็คือประหยัดนะอ่ะเดี๋ยวเราคุยถึงชาเลนจ์ก่อนชาเลนจ์เนี่ยเติมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ1ปีกับอีก3เดือนถึง6เดือนโดยเฉลี่ยประมาณนี้1ปีกับ3ถึง6เดือนเนาะโดย1เดือนเนี่ยอยู่ที่600บาทโอเคไหม1เดือนอยู่600บาทก็เติมไป1ปีกับอีก3เดือนหลังจากนั้นคือจบเคลียร์นะอันนั้นคือต้นทุนของคุณนะครับอันต่อมาเรามาคุยถึงพาร์ทอันใหม่ที่มันเพิ่งมานะครับคุณลองไปที่พาร์ทครับอันนี้มันเติม600เท่ากันนั่นแหละก็เหมือนชาเลนจ์นั่นแหละอ่ะเป็นเสร็จเลยเหมือนเลยอ่ะไปเลยเนี่ยอันแบบเดียวกันเลย
สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือมาแลกตัวละครที่เป็นอย่างเงี้ยไปก่อน3ดาวมันต้องแลกนะยกเว้นตัวเดียวอันนี้อนุโลมให้3ดาวตัวนี้ผมอนุโลมให้ก็คือในส่วนของลุงหีบอ่ะลุงหีบกูไปไหนวะเนี่ยไปเนี่ยลุงหีบอนุโลมให้ตัวเดียวแต่คุณจะต้องแลกตอนที่มันเวล100ก่อนค่อยแลกเพราะมันแลกทีเดียวมันได้100เศษใช่ไหมนั่นแหละครับ100และค่อยแลกลุงหีบอนุโลมให้ตัวเดียวตัวอื่นอย่าแลกนะเพราะว่าคุณสามารถไปแลกได้จากการใช้แต้มดังนั้นไม่ได้จำเป็นเนาะหลังจากลุงหีบเสร็จแล้วไล่ตรงเนี้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโดย1ซีซั่นเนี่ยคุณจะสามารถแลกได้ทั้งหมดอยู่ที่ถ้าผมคำนวณไม่ผิดคือ15ตัวครับโดยนับนะอันเนี้ย1 2 3 4ถึงตรงนี้ซันจิโอเคป่ะถึงแค่ซันจิและถ้าซันจิเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยทยอยเรื่อยๆอ่ะเช่นเอ้ยอย่างอารองก็ได้หรือว่าอย่างฟี่ตัวนี้เอ้ยแม่งเสร็จแล้วว่ะก็มาแลกเป็นอูซอปเนี้ยต่อไล่อย่างเงี้ยเรื่อยๆครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตัวไหนเต็มแล้วคือหยุดส่วนระหว่างนั้นเป็นไปได้นะครับคำแนะนำคือให้เอาแต้มน่ะไปแลกเพิ่มด้วยเดี๋ยวมีคนถามอ้าวแล้วทำไมต้องมาเริ่มจากตรงนี้เพราะตรงเนี้ยแลก1ทีมันได้เศษ60มันเยอะ1เดือนน่ะ120อ่ะ1เดือน120คุณจะสามารถคำนวณได้เลยเว้ยอ่ะเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างไอดีผมแล้วกันนะอย่างอารองเนี่ย1เดือนมา120ดังนั้นหมายความว่า5เดือนเนี่ยผมได้แล้วแต่อาจจะไม่ถึงเพราะว่าระหว่างนั้นผมสามารถแลกได้อีกวันละ10เคลียร์ป่ะ1เดือนน่ะ300แล้วรวมกันอีก120เท่ากับ420ต่อเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยเดือนไม่เกินเดือนครึ่งเนี่ยกูได้แล้วเนี่ยตัวนึงคายะอีกตัวหนึ่งแชงนี่มันเพิ่งเริ่มมาให้เศษนะแชงนั่นแหละคือมันต้องแลกเรื่อยๆอ่ะยังว่าทุกตัวเนี่ยต้องแลกเรื่อยๆเลยส่วนถ้าตัวไหนมันเกือบถึงก่อนเอาตัวนั้นก่อนก็ได้เช่นไออย่างแชงเนี่ย 1,600 ใช่ป่ะคุณลองไปเทียบกับตัวอุซอปเอ้ยแม่ง900ว่ะกูแลกอุซอปก่อนดีกว่าได้เลยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยคือมันบอกเศษอยู่แล้วไงก็แลกให้มันครบแล้วกันเนี่ยเห็นป่ะมันจะไปจบกับตรงโรบินที่เหลือหลังจากแลกมันจะได้แค่45อันเนี้ยทีหลังเลยหลังสุดอันเนี้ยเสร็จก่อนตรงเนี้ยเสร็จก่อนเราเข้ามาแรกที่ตรงนี้ต่อแต่ว่าแค่คุณแรกไอ้เซตล่างเนี่ยคุณลองนับนะว่ากี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 3 2 33ตัวแค่เนี้ยโอเวอร์บูทคุณปาไป130แล้วครับโอเวอร์บูท130ขายได้อยู่เท่าไหร่ล่าสุดมีคนขายอยู่13 EX โอเวอร์บูท131นะครับย้ำนะขาย103แต่ในเม้นพร้อมปิดแล้วนะ 80,000 ชัดนะครับชัดนะอันเนี้ย130มึงได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับโดยใช้เวลากี่เดือนหรอก็อยู่ที่ว่าคุณแรกอย่างวันนึงอะสมมุติเลยถ้าวันนึงคุณแรก7ตัวก็อาจจะไม่ถึงปีแต่ทีเนี้ยปัญหาคือโคล่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาแล้วเพราะว่าเอาแค่แถบล่างอะโอเวอร์บูท130ก็จุกแล้วโคล่าผมมีหมื่นกว่าก็เรียบนะครับก็เรียบนะดังนั้นระหว่างนี้ต้องแลกชาเลนจ์เนาะแล้วมันต้องแลกควบคู่กันไปชาเลนจ์ถึงคือหยุดระหว่างนี้ก็แลกอันนี้ไปเรื่อยๆส่วนอันเนี้ยหลังจากชาเลนจ์ถ้าหยุดเติมแล้วอันเนี้ยก็ต้องเติมต่อนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะว่า1ปีมันจะได้ตรงเนี้ย25โอเวอร์บูทเท่านั้นเองต่อปีนะดังนั้น200กี่ปี4ปีกูบ้าตายนั่นแหละแต่อย่างน้อยผมก็มาบอกหนทางให้แล้วกันว่าโอเวอร์บูทอีก100อ่ะขอทำกันแบบนี้นะโดยปีนึงเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ120ถึง25โดยเฉลี่ยแต่ว่าการเติมเนี่ยเติมอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมชาเลนจ์เนี่ยอยู่ 7,200 ส่วนอันเนี้ยอีก 7,200 เฉลี่ย2อย่างเนี่ยรวมกันอ่ะ2อย่างเนี่ยรวมกันเท่าไหร่อ่ะก็15,000ตีไปเบ็ดเสร็จเลขกลมๆ15,000ต่อปีนะครับแต่ถามว่าทำแล้วเช่นสมมติตอนเนี้ยถ้าผมเติมตรงเนี้ย15,000ไปอีกต่อปีนะถามว่า ID ของผมมูลค่าเพิ่มหรือเปล่ามันก็เพิ่มเกินอยู่แล้วถ้าเติมนะวงเล็บว่าถ้าเติมนะเกินครับเพราะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ 80,000 ของพร้อมปิดแล้วไงแต่ว่าอันนั้นน่ะมัน 13EX ของผมอ่ะ17คุณว่าถึงมั้ยผมว่าเกินมันหลักแสนอยู่แล้วครับมันไม่รอดอยู่แล้วอันนี้คือคนพร้อมปิดแล้วนะเห็นป่ะเนี่ยอ่ะก็หวังว่าน่าจะเคลียร์กับหนทางในการทำโอเวอร์บูทแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าชาเลนจ์คุณเติมจนครบแล้วน่ะจากนั้นต้องทำอะไรบ้างก็คือแค่เติมอันเนี้ยจบปีนึงคือ 7,200 โอเคป่ะปีนึง 7,200 แต่โอเวอร์บูทขึ้นปีละ20ถึง25มันไวนะมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะส่วนที่เหลือก็ต้องรอตัวเกมแล้วกันว่าอาจจะมีแบบ
เติมนู่นเติมนี่อีกไหมแต่ผมว่ายากครับเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวผมเชื่อมานานแล้วว่าตัวเกมน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันแจกตรงเนี้ยเพราะแม่งไม่มีแจกเลยจากการเปิดกาชาเท่านั้นอ่ะล้วนๆเลยมันไม่มีเลยนะดังนั้นผมเลยคิดว่ามันมาอย่างเงี้ยแน่ๆคือคิดแต่แรกแล้วว่ามันต้องมีแล้วก็มีจริงๆด้วยแต่ถามว่าให้น้อยไหมให้น้อยกว่าที่กูคิดเยอะเลยน้อยมากๆนะครับเพราะหลักๆที่เราจะไปได้เนี่ยมันคือจากตู้10ประมาณ 13,000 เห็นป่ะส่วนที่เหลือเนี่ยแรกอันเนี้ย1ปีอ่ะอันนี้คือแบบเติม1ปีเลยนะมึงได้แค่ 3,600 เองนะมันน้อยนะงงป่ะแต่ไอ้ตู้10คือทีเดียวแม่ง 13,000 โอ้โหแม่งยอดคนละยอดเลยอ่ะนั่นแหละครับก็หวังว่าน่าจะเคลียร์ละกันนะครับกับการทำเนาะถือว่านี้ผมมาเผยให้แล้วนะส่วนใครอยากทำก็จัดตามได้เพิ่มเติมก่อนจบคลิปเดี๋ยวมีคนถามอ้าวทำโอบูทอย่างเงี้ยมันคุ้มหรอเราสู้อันนี้ผมยกตัวอย่างละกันอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมทำนิกะอยู่จะให้บูท3เนาะเดี๋ยวมีคนถามเอ้ยอย่างงี้นิกะบูท2ไม่ดีกว่าหรอโอเคทีนี้เรามาดูเศษเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าใช้775นะแต่ถ้าเราเอาสุดถึงตรงเนี้ย1ตัวใช้35,000หมายความว่าคุณทำตัน1ตัวเท่ากับคุณได้ขั้น15ตัวคุณเสียโอเวอร์บูทไป4อะเปรียบเทียบเลยประมาณเนี้ย3ประมาณเนี้ย3คือมันเสียหายส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะแต่ถามว่าอัพได้ไหมก็ได้แต่ผมอยากให้อัพแค่เฉพาะ EX เท่านั้นถ้าใครจะอัพนะวงเล็บแค่ EX เท่านั้นเพราะมันคุ้มที่สุดเหตุผลเพราะว่าตอนที่คุณขายอะเช่นยกตัวอย่างถ้าไอ้นี้กับบูทตันอย่างเงี้ยกับยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้บูทตันมีใครถามหาไหมครับไม่มีเห็นป่ะแต่ถ้านี่กับบูทตันอะโอ้โหแม่งเพอร์เฟกต์อารมณ์มันต่างกันแต่เศษแม่งใช้เท่ากันนะเห็นป่ะหรือเอาตัวเนี้ยบูทตันเนี่ยกับนี่กับบูทตันอะคนไม่ถามหากันไหมอะไม่มีใครถามเลยอะตัวเนี้ยเห็นป่ะนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าถ้าทำทั้งทีอะบูทตันทำจากตัว EX ดีกว่าเพราะว่าเวลาขายมันจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอย่าง ID ของคุณ4น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะตันอยู่6ตัวแล้วนะ6ตัวนะย้ำ6ตัว EX นะคือแบบแต่เขาเล่นนานแล้วนะเออนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าไม่ทำตรงนี้บูทตันเนี่ยแล้วเราไปเน้นที่โอเวอร์บูทให้มัน200อ่ะมันดียังไงผมเฉลี่ยอย่างนี้เลยในส่วนของตรงนี้โอเวอร์บูททุกๆ100เปรียบเทียบเท่ากับบูท3ขั้น1เคลียร์ไหมเท่ากับบูท3ขั้น1ดังนั้นถ้าโอเวอร์บูท200มันจะเท่ากับบูท3ขั้น2ตันน่ะคือบูท3ตันน่ะทุกตัวในเรือใน ID อ่ะเข้าใจความหมายผมป่ะถ้า100อ่ะคือบูท3ขั้น1ทุกตัวแล้วแต่ถ้า200อ่ะคือบูท3ขั้น2คือแม่งตันทุกตัวเดี๋ยวมีคนงงอ้าวถ้าอย่างเงี้ยโอเวอร์บูท300มันก็จะเท่ากับบูท4ขั้น1ดิใช่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้หรือว่าบูท3ขั้น3ก็ได้จะเรียกงั้นก็ได้ถูกใช่ครับดังนั้นโอเวอร์บูทเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ทำให้ ID มีมูลค่าไงอ้าวเอายกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็ได้จริงๆก็ไม่ต้องยกนะพอเมื่อกี้ก็บอกหมดแล้วเออเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันทุกๆ100ก็คืออันนี้1ขั้นสรุปแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดละตัวละครมันเก่งขึ้นทันทีอ่ะยกด้วยนะยกทั้งหมดเลยอ่ะนั่นแหละเนาะก็หวังว่าผมมาแฉวิธีให้แล้วนะส่วนใครจะทำตาหรือไม่ทำที่เหลือไปคำนวณกันเอาเองเด้อ